สวัสดีครับคลิปประจำวันที่3สิงหานะฮะขอโทษด้วยเมื่อเช้าไม่มีคลิปนะครับเมื่อคืนนอนดึกไปนิดนึงนะดูกอล์ฟวันที่4นะฮะแชมป์มีอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันเด็ดเกินนะฮะก็เลยขอเซ็นเซอร์หน่อยนะครับผมดูสิครับดูอะไรก่อนนะภาพแรกอย่างนี้ตอนที่เจอนะครับเซตติ้งหาอะไรครับสังเกตตรงสีแดงๆนี่เห็นไหมผมสามารถเราบางทีเราเวลาเราเสิร์ชคีย์เวิร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชเจอ watching อย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมชี้เป้านะฮะนี่ผมเซตที่หน้าเว็บ eBay เลยนะครับชี้เป้าแล้วก็ทำให้ติดโซเยอะ watching เยอะตรงนี้นะครับที่หน้าเว็บได้เลย eBay นะครับแล้วก็ setting เป็น from Thailand นะครับพอเราเซตเจอมีคนสนใจตั้ง28คนใช่ไหมผมก็เลยเข้ามาดูข้างในครับนี่มีเลย29โซเห็นไหมครับตัวนี้จริงๆทุกคนสามารถที่จะเซตได้เลยนะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับนะลองทำใจตั้งใจทำกันดูนะครับนะโอเคก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีแล้วก็ราคาดีนะครับใช้ได้ต้นทุนเมืองไทยจะหลายร้อยแต่ขายได้1,300ก็มีกำไรอยู่นะฮะผมว่าไม่น่าเกิน500ในเมืองไทยแต่ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกนะฮะถ้ารู้ไว้เดี๋ยวมาบอกหน่อยว่าต้นทุนเท่าไหร่นะฮะที่คุณเจอนะแต่ในความรู้สึกผมอย่างมากก็600-700อะกำไรครึ่งๆนะครับน่าสนใจพอสมควรนะครับแล้วแต่เรื่องสต็อกนะฮะอยู่ที่คุณดิวกับเจ้าของร้านนะครับที่เขาขายส่งนะครับโอเคก็ถือว่าคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์กับคนนอกเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจเห็นไหมครับว่าคนไทยฮะเฮ้ยคนนี้อยู่พัทยาซิตี้เห็นไหมเน้นขายฝรั่งอยู่แล้วนะครับแล้วมาขายบน eBay ด้วยนะครับอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแม่งเซ็นเซอร์ทั้งมัวเลยลองเดาจากรูปร่างดูนะฮะผมว่าหลายๆคนอาจจะเดาได้นะครับโอเคแต่ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับสินค้าที่ขายได้ราคาใช้ได้เลยนะครับผมอย่าไปขายอะไรของถูกอ่ะจริงๆยกเว้นขายแบบไม่เอาแท็บขายเอามันขายเอาแบบเอายอดแบบโวลุ่มนะฮะกำไรคิดละ70-80แต่ทำให้ได้วันละ100ออเดอร์อย่างเงี้ยนะก็วันละ7,000น่ะก็ถือว่ารายได้ดีพอสมควรเลยนะครับไม่ต้องนั่งเปิดลงเปิดร้านขายออกก็นั่งแพ็คไปส่งไปรษณีย์นะครับอ่ะโอเคก็ขอจบคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมติดลำดอลลาร์ที่ YouTube นะครับโอ๊ตออนไลน์นะครับ Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยแฟนเพจนะครับกดถูกใจแล้วอย่าลืมนะเห็นโพสต์ก่อนหรือปิดแล้วก็เปิดทั้งหมดต้องปิดก่อนนะฮะแล้วก็เปิดทั้งหมดถ้าเปิดตอนแรกมันจะเปิดบางส่วนนะครับผมแล้วก็ Line แอดนะครับแอดโอ๊ตออนไลน์นะฮะเข้ามาแอดตามแอดเราหน่อยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะกลับตั้งใจไปทำ IG แล้วแต่ IG ผมจะลงเป็นวิดีโอเลยแต่วิดีโอแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะ IG จะลงวิดีโอต้องเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับโอเคก็ขอจบคลิปแรกของวันที่3สิงหาคมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ